สิหรือว่าฉันจะต้องเป็นนายกมักจะปิ๋วครับแต่บางท่านบางทีอยู่เฉยๆบุญมีมาเองหรือตำแหน่งดีก็หล่นใส่เอาเองนะครับท่านแขกรับเชิญของเราเช่นกันครับท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีและในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่นั้นเชื่อไหมว่าทุกคนยอมรับครับว่าเศรษฐกิจบ้านเรานั้นเฟื่องฟูสุดขีดทีเดียวเรียกว่าท่านเป็นขวัญใจ No.1 ของนักลงทุนบ้านเรานะครับผมขอต้อนรับพนักท่านพลเอกชาติชายชุนวันครับสวัสดีครับโอ้โหท่านยังแข็งแรงยังสามารถวิ่งลงบันไดได้อย่างสบายเลยนะครับได้ออกกำลังกายบ้างไหมฮะผมออกกำลังกายทุกวันด้วยทำวิธีไหนฮะหลายวิธีด้วยกันนะครับถ้าผมไม่เล่นกอล์ฟก็ออกกำลังกายอยู่กับบ้านครับพวกเทรดมิลนะครับแล้วก็มีการเซตอัพผ่านมาถึงย่างสู่76ปีท่านเจอเรื่องต่างๆมามากทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเรื่องตื่นเต้นไม่ว่าจะเรื่องกดดันไม่ว่าจะทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการเมืองนะครับทราบว่าชีวิตของท่านเนี่ยพัวพันกับรัฐประหารมาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันครับหลายครั้งครับพอให้เล่าให้ฟังถึงครั้งแรกนะครับเรียกว่าครั้งแรกนี่ทำให้ชีวิตของท่านนี่ต้องหักเหหน้ามือไปหลังมือเลยมีการปฏิวัติขึ้นครับจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ส่งผมไปเป็นทูตครับผมต้องเปลี่ยนชีวิตจากใส่หมวกเหล็กเป็นหมวกท็อปแฮทครับเขาเรียกใส่ท็อปแฮทไปเป็นทูตครับครับผมก็เป็นทูตที่อาร์เจนตินา6ปีนะครับเวียนนาอีก5ปีแล้วก็สวิสอีก4ปีนะฮะครับ4ปีก็พอดี15ปีในช่วงรัฐประหารครั้งแรกเนี่ยครับถ้าท่านไม่เมาหลับไปซะก่อนชีวิตท่านคงไม่ได้เป็นทูตมันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ครั้งนั้นพอจำได้ไหมฮะคือผมไม่ร่วมด้วยครับผมก็เลยไปคือทราบว่าพรุ่งนี้อาจจะต้องมีรัฐประหารอาจจะต้องเตรียมตัวคือนั้นครับครับมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายท่านมาขอร้องผมครับบอกอย่าให้ลบกันเองเลยระหว่างคนไทยด้วยกันทหารไทยด้วยกันผมก็บอกตกลงแล้วเหตุการณ์อะไรจึงทำให้ท่านได้กลับมารับราชการต่อที่เมืองไทยก็ผมคิดว่า3เรื่องด้วยกันที่เรียกตัวผมกลับมาโดยจอมพลถนอมกิตติกจรนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นครับคือ1เรื่องปัญหาจีนเพราะท่านรู้ว่าผมติดต่อจีนอยู่นานครับ2ปัญหาเรื่องน้ำมัน3ปัญหาเรื่องฐานทัพอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทยครับซึ่งคิดว่าท่านสามารถจะเคลียร์เรื่องเหล่านี้ได้ผมคิดว่าผมเคลียร์ได้นะครับเรื่องนี้ท่านเรียกผมกลับมาครับมาเป็นอธิบดีกรมการเมืองคือเปลี่ยนจากข้าราชการการเมืองมาเป็นข้าราชการประจำเป็นคนแรกนะเป็นคนเดียวครับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เพราะกลับมางวดนี้ได้เจอเรื่องตื่นเต้นมากเลยในเหตุการณ์ Black September เรียกว่าโอ้โหครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนในหนังเหมือนกับแบบเหตุการณ์จำลองของหนังเรื่องนึงมาเลยนะฮะตื่นเต้นขนาดไหนช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงก็ดีอยู่อย่างนะครับเพราะว่าเจอปัญหาอย่างนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นทำให้เราในจิตใจมันกล้าแข็งขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครมาด่าผมเนี่ยผมรู้สึกมันเฉยๆผ่านความเป็นความตายขนาดนั้นมาแล้วนะฮะกลัวอย่างเดียวคือคนเอาปืนมาจี้หัวครับก็เมื่อวันที่28ธันวาคม2517นะครับ16ครับผมได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเพียง7วันเท่านั้น Black September ก็เข้ายึดสถานทูต7วันสถานทูตอิสราเอลครับก็ไม่ทราบจะติดต่อกันอย่างไรเพราะโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปอะไรไปน้ำไฟตัดหมดก็ไม่ทราบจะเข้าไปจะติดต่อไงผมก็คิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือต้องเข้าไปพบกับเขาต้องพูดกันให้รู้เรื่องเพราะเราเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจำเป็นต้องพบกับเขาครับนะครับแล้วติดต่อเขาไปยังไงฮะจะติดต่อขอพบเขายังไงด้วยวิธีไหนฮะผมปีนเข้าไปปีนเข้าไปในสถานทูตครับปีนไปทีแรกเนี่ยคุณมนชัยไม่ยอมให้เข้าไปบอกครับถ้าเข้าไปมันต้องยิงแน่ใช่ผมบอกถ้าขืนอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จผมก็รู้สึกว่าต้องปีนเข้าไปมันคงยิงไม่ทันอย่างนึงผมก็ปีนเข้าไปเลยทันทีปีนเข้าไปกระโดดข้ามโดดจากรั้วปีนเข้าไปก็ไปข้างหน้าเฉียวไหมฮะไม่มีผมก็ถอดเสื้อหมดนะครับใส่เสื้อเชิ้ตผูกนักไทยเท่านั้นนะแล้วก็ไม่มีเสื้อนอกก็ให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เอาอาวุธไปครับเขาก็เปิดเขาก็เปิดทีนี้ไอ้ประตูเข้าสถานทูตอิสราเอลเนี่ยมันสองชั้นมันมีชั้นล่างกับชั้นบนเขาไม่เปิดชั้นบนเขาเปิดไม่เปิดพร้อมกันทั้งสองบานเขาเปิดเฉพาะบานล่างเพื่อให้คนจักรไดต้องคลานเข้าไปผมก็คลานเข้าไปเขาเอาปืนจ่อหน้าผากก็ดีเลยอ๋อเขาไม่ยิงตั้งแต่ตอนนั้นเขากลับว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาก็สามารถจะยิงตรงนี้ได้เขาก็ยิงได้นะครับก
ผมรู้สึกเหมือนกันนะตอนเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้ลูกปืนโดนเราเนี่ยคงร้อนจี ตอนนั้นเป็นไงมันเย็นวาบซะมากกว่าเขาก็เอาปืนจ่ออยู่อย่างนั้นพูดคุยว่าหลายชั่วโมงคุยกันอะไรก็ปืนจ่อ8ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วการผลการเจรจาเป็นยังไงบ้างผมถามว่ามาอยู่กินนานเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะลงมือโอเปเรตเรื่องนี้ครับกระทําปฏิบัติการเนี่ยเขาบอกว่ามาอยู่7วันแล้วผมบอกไปไหนบ้างเขาบอกไปเที่ยวพัทยาครับผมก็ถามเขาบอกชอบไหมพัทยาอยู่เป็นนวดหรือเปล่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ครับไอ้นวดมาอะไรมาเขาบอกว่าก็เนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีเรื่องเลยนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อเขาพร้อมที่จะตายครับเพราะบอกคนไทยต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะอยู่เขาบอกเขาพร้อมจะตายเขาแต่งตัวสวยนะครับใส่เวทลุกด้วยนะครับมันนั้นครับใส่หนังมันเสื้อเกงหนังมันท่านี้ผมก็ขอดูว่าพวกอิสราเอลเนี่ยอยู่ที่ไหนที่จับไป6คนอยู่ที่ไหนครับเขาบอกอยู่ข้างบนครับผมบอกขอดูหน่อยได้ไหมเขาบอกได้ขึ้นไปดูสิขึ้นไปเขามัดอยู่3คู่ด้วยกันนั่งพิงกำแพงไอ้คอริดอร์ทางเดินนะครับผมก็ไปบอกไม่ต้องตกใจผมเป็นใครผมมาช่วยเพราะฉะนั้นขอให้เขาอยู่นิ่งๆนอนหลับสักก็ได้แล้วท่านปลอดภัยแล้วเราพูดกับพวกอาหรับได้แล้วพูดกับพวก Black September ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆทีนี้ผมก็ลงมาเขาเผอิญตอนนั้น4ทุ่มแล้วครับตั้งแต่บ่าย2โมงผมยังไม่ได้ทานข้าวของวันนะจนถึง4ทุ่มเขาเอาข้าวเข้าไปให้เขาไม่ยอมทานผมบอกผมหิวผมทานนะเขาก็บอกผมทานทีนี้ยังไงไม่ทราบเขาเกิดหิวขึ้นมาเขาบอกเขาจะทานพร้อมกับผมด้วยเขาเห็นว่าผมทานไปสักครึ่งทองแล้วนะแล้วก็เราไม่ได้ใส่ยาสลบสลบไม่งั้นเราก็ไปกลากินใช่ไหมเขากลัวว่าเราอาจจะใส่ยาเขาเลยลองให้เราทานก่อนลองให้เราทานก่อนแล้วก็ทานเขาก็เลยบอกเขาจะทานด้วยครับเขาก็เรียกไอ้คนข้างบนมันชื่อมูเมดผมยังจำชื่อได้มูเมดครับเขาเรียกว่าไอ้มูเมดเรามากินข้าวไอ้นั่นวิ่งลงมาทำลูกระเบิดตกบนบันไดไอ้ลูกระเบิดเนี่ยมันก็กลิ้งตามขั้นบันไดเข้ามาใต้โต๊ะที่เราประชุมกันอู้ใจหายนะฮะ แต่ว่าเห็นไปก่อนไหมฮะว่ามันยังไม่ได้ถอดสลักออกไม่เห็นนะครับเสียงดังตึ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 งเรียกว่าตอนนั้นอะไรจะเกิดก็สงสัยต้องโผล่ทีนี้ตอนนั้นอ่ะท่านเสทวีเนี่ยครับท่านก็บอกเฮ้ยอะไรวะผมบอกลูกระเบิดท่านบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันระเบิดผมบอกไม่ทันแล้วพี่อ๋อไม่ทันระเบิดก็ตายแล้วไม่ทันมาระวังนะครับผมก็เอาเท้าเนี่ยควานหาลูกระเบิดครับก็ได้ลูกระเบิดผมก็มีลูกระเบิดเสร็จแล้วเราเข้ามาเขาก็มีปืนเราก็มีระเบิดเอาละวัดกันแล้วนะผมคิดว่าการต่อรองคงจะดีขึ้นมีเทคนิคอยู่อันนึงที่ขำมากท่านสามารถควนโจรเหล่านั้นนะครับเปลี่ยนจากการถือปืนถือระเบิดมาการไปเล่นไพ่ทำยังไงถึงไม่ชวนเขามาเล่นไพ่ตอนหลังตอนเช้ามืดก็นัดคืนตัวเฉลยแต่เขาบอกผมต้องไปด้วยผมก็บอกตกลงเขาแลกเปลี่ยนกันเขาบอกต้องเอาตัวผมไปครับแต่ว่าเครื่องบินที่ผมไปเอา DCS ไปนะครับเครื่องบิน DCS แล้วก็ผมให้เอาแอร์นะครับให้แอร์โฮสเตสไปด้วยนะครับเพื่อไม่ต้องการให้เห็นมันเป็นเรื่องของการสู้รบนะอยากจะให้เห็นอย่างสบายๆพวกแอร์ก็ไม่ทราบอ๋อถ้ารู้ก่อนก็ไม่ไปก็อาจจะไม่ไปก็ขึ้นไปได้กันครับไปเขาก็เสิร์ฟทำหน้าที่เสร็จไอ้ปืนที่เขาถืออยู่ข้างนอกอะไรเนี่ยเขาก็เอาใส่เขาเก็บเขามาส่งให้ผมครับบอกว่าเขาเลิกที่จะไฮแจ็คแล้วตอนนี้ผมว่าบอกอันเล่นไพ่กันหน่อยดิ จะได้คืนนี้เอาไปเที่ยวที่ใครไม่ไฮแจ็คกับแบล็คแจ็คเลยแล้วกันนะฮะก็เล่นแบล็คแจ็คครับเล่นแบล็คแจ็คก็ได้ผมได้มา12เหรียญนี่กันแล้วเขาก็เซ็นเช็คอีก354เหรียญเพื่อค่าโฮเทลที่เขามาพักยังไม่ได้จ่ายแล้วก็กลับมาผมก็กลับมาวันที่31ครับก็4วันรวม4วันด้วยกันทั้งหมดผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันมาคุยสนุกได้แต่ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นรู้สึกว่ามันไม่สนุกอย่างที่คุยเวลาก็ยังไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็มาโดนครั้งที่3อีกทีกุมภาพันธ์23กุมภาครับ2534ผมจะไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเพราะพลเอกอาทิตย์
กำลังเอกนะครับได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็เราก็ถูกจับตัวในวันนั้นคำแรกเขาบอกว่ายังไงฮะเขาบอกว่าจะย้ายพวกเขาเลยไม่มีคราวนี้ก็ผมมีคำสั่งย้ายไม่ทราบว่าไอ้โม่งที่ไหนมันไปเป่าไว้เป่าไว้ต้องไม่ไอ้โม่งสักคนก็ยังไม่ได้ถามกันว่าใครไปปล่อยข่าวแบบนั้นก็คงจะรู้ๆกันไม่ช้านี่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ผ่านไปด้วยดีท่านจะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมปีมั้ยฮะครับใช่ผมไปอยู่ที่ก็ตกลงกันว่าผมจะไปอยู่ต่างประเทศให้ครับมันจะได้เบาลงแล้วก็ผมก็กลับมาประเทศไทยก็ทางรสชก็อยากจะให้ตั้งพรรคการเมืองให้อีกพรรคนึงครับหรือพรรคชาติพัฒนาคงต้องขออนุญาตคุยเรื่องส่วนตัวสบายๆกันบ้างนะได้ครับเย็นดีที่เขาบอกว่าท่านเป็นเพลย์บอยแล้วตัวท่านเองก็พูดอยู่เสมอว่าท่านเองนั้นเป็นเพลย์บอยทีนี้เพลย์บอยนี่มันแปลไปได้หลายต่อหลายอย่างแต่เพลย์บอยในลักษณะของท่านในรูปแบบของท่านเนี่ยเป็นสักแค่ไหนครับคือไม่ทราบนะผมก็ไม่ทราบกันทุกคนก็มาลงความเห็นกันว่าผมเนี่ยเป็นเพลย์บอยผมว่าเพราะอะไรมันต้องมีที่มาจากไหนสักอย่างคือโดยปกติแล้วพวกเพลย์บอยเนี่ยนะผมเข้าใจว่าชอบเล่นกีฬานะครับแต่เป็นกีฬาที่โหลดผลครับเสี่ยงภัยแข่งรถเล่นสกีใช่ครับครับใช่ครับแข่งรถเล่นสกีเล่นโปโลครับขี่ม้ากระโดดขี่ม้าล่าสัตว์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับคนก็เลยว่าเป็นเพลย์บอยครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงผู้หญิงเยอะก็แน่นอนละคือถ้าเราเล่นกีฬาแล้วเป็นตัวเด่นในวงการกีฬามันก็ผู้หญิงก็ชอบเป็นธรรมดาแล้วหล่อเหลาการแต่งตัวเนี้ยบมันก็เป็นที่หมายมั่นปั้นมือเป็นที่สนอกสนใจนะฮะท่านยังแต่งตัวเนี้ยบจนถึงปัจจุบันยังดูแลเรื่องการถ้าก็เหมือนกันผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับอย่างทุกปีเนี่ยจะต้องตัดสูตรเนี่ยสูตรหน้าร้อนสัก4สูตรแล้วก็สูตรหน้าหนาวจะใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องตัด2สูตรอย่างสูตรเนี่ยผมใช้ของประเทศไทยก็ใช้บรอดเวย์แต่ฮ่องกงก็ใช้ของอามิโก้นะครับครับแล้วก็อย่างเสื้อเชิ้ตเนี่ยต้องสีตามวันนะครับครับตามวันเหรอฮะตามวันแต่เวลานี้ผมก็ใช้สีเหลืองแบบทำไมชอบสีเหลืองเป็นพิเศษฮะก็เพราะเกิดวันจันทร์ใช่ป่ะฮะก็คุณแซงก็ใช้สีเหลืองเนี่ยอันนี้สีทองฮะก็สีผมชอบทองก็เหมือนแต่ท่านเกิดสีเหลืองก็เลยจะชอบสีเหลืองเพราะฉะนั้นสีเป็นพิเศษนะฮะครับแล้วยี่ห้อนี่ผมแอบสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าเนคไทหรือบางครั้งมาถึงรองเท้าถุงเท้านี่มักจะเป็นยี่ห้อยอดฮิตเลยมาซาเค่ครับโดยมากใช้เกือบทุกอย่างนะครับปกติเป็นที่รู้กันดีว่าที่ยี่ห้อนี้จะต้องเป็นอะไรที่มันหลากหลายโลดโผนจนทะยานหรือว่ามีสีสันก็บอกว่าผมเป็นเพลย์บอยถ้าเป็นเพลย์บอยเป็นยากนะไม่ใช่ง่ายทีนี้เพลย์บอยในด้านของความรักจะต้องมีค่อนข้างจะมีผู้หญิงมากมายนะครับที่ชื่อว่าเป็นเพลย์บอยท่านคิดว่าท่านเป็นคนเจ้าชู้ไหมครับผมไม่ทราบนะครับผมคิดว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยมีได้ครั้งเดียวในชีวิตแต่ความรักอาจจะมีได้หลายครั้งแสดงว่าท่านมีหลายความรักเหมือนกันก็ช่วยไม่ได้ครับเราชอบเขาเนี่ยครับมันสามารถจะมีหัวใจสิงห์ว่าไปใครก็ได้ส่วนจะผลเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องนึงสามารถจะชอบไปได้เรื่อยๆแล้วสำหรับท่านผู้หญิงบุญเรือนนี่นะครับความรักท่านก็ไม่ว่าอะไรได้เจอได้ยังไงคือผมตอนผมเป็นหนุ่มๆนะครับครับผมมีพี่สาว3คนน้องสาวคนก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะครับวันนั้นผมก็ติดขนุนบ้างติดคนนี้บ้างก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะพาไปดูหนังพาไปสวนน้ำพรไปเต้นรำสมัยนั้นก็เยอะแล้วฮะก็เรียกว่าชั้นเยี่ยมแล้วพาไปสวนน้ำพรได้ครับทีนี้ทางวังเดชกุลนะครับครับมีท่านหญิงหลายองค์ด้วยกันก็เอ็นดูผมเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพี่สาวผมครับท่านก็นะให้รู้จักกันก็รู้จักกันในโรงหนังที่เฉลิมกรุงให้ไปดูหนังให้ได้ผมก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรผมไม่ชอบดูหนังเป็นคนครับก็ไปดูอ๋อก็เห็นผู้หญิงคนปิ๊งปิ๊งปิ๊งเลยไหมฮะตอนนั้นก็เพียงแต่รู้จักกันครับแล้วต่อมาพอรู้จักกันผมก็ต้องไปรบสงครามครับไปตั้ง4ปีนะฮะตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่ครับที่พบกันใหม่ๆอายุ19นะเท่ากันไหมฮะ
เท่ากันครับอายุเท่ากันจาก19ก็ต้องไปสงครามสัก4ปีกลับมาอีกที23 23ทุกอย่างยังเหมือนเดิมฮะทุกอย่างยังเหมือนเดิมมั้ยฮะเริ่มมาคบกันได้ใหม่เหมือนเดิมมั้ยฮะก็ตอนนั้นครับเป็นคนเก๋นะครับก็มีคนมาติดบ้างแต่เขารู้ว่าใครมาติดคนนั้นก็ถอยไปทางในวังควบคุมมากครับเพราะว่าเป็นหลานของสมเด็จย่าครับนะครับแล้วก็ให้อาจารย์สมัยวงเป็นผู้ปกครองครับตอนนั้นก็มีหนุ่มๆมาจีบมากมายพ่อผมก็เลยเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าสมัยหนุ่มๆคุณพ่อก็คิดที่จะจีบท่านผู้หญิงบนเรือนเหมือนกันนะครับก็เข้านอกออกในก็เรียกว่าเข้าไม่ถึงสักทีเวลาไปหาทีก็ขี่ม้ากับกับไปหาส่วนท่านเวลามาทีนึงก็ขับรถสปอร์ตมาเลยมามอเตอร์ไซค์บ้างเอาชนะด้วยตรงนั้นหรือเปล่าฮะเปล่าครับเปล่าผมพาไปเที่ยวหลายครั้งครับก็มาท้ายมอเตอร์ไซค์ก็ถูกตอบว่าไม่ควรจะทำแบบนั้นประเจิดประเจ้อเกินไปคือที่มาของการแต่งงานใช่ไหมครับครับอาจจะอันนี้ด้วยท่านมีแผนหรือเปล่าฮะเดทกับสาวแทนที่จะพานั่งรถเก๋งสบายๆให้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แสดงว่าต้องคิดอะไรไว้ในใจหรือเปล่าท้ายมอเตอร์ไซค์มันโรแมนติกมากกว่าครับนั่งรถยนต์สมัยนั่งรถยนต์ในคนว่างๆนะฮะแล้วยังมีเกียร์ขวางอยู่อีกอุปสรรคมันกั้นกลางมันเยอะครับมีทั้งห้ามล้อมือครับแล้วเกียร์ครับสู้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้อย่างไรคนที่โดยสารเราเนี่ยต้องกอดหลังเราแล้วซบอยู่บนหลังเราเนื้อชนเนื้อครับนะครับนี่คือที่มาของการเรียกเข้าวังจะคุยถึงการแต่งงานเบรกบ่อยๆก็สามารถที่จะติดตัวกันอยู่เรื่อยๆนะครับมันมีได้สัมผัสกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงได้เกิดการเพ่งเล็งจากในวังว่ามันมากไปสำหรับเมืองไทยถึงแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มันยังไงก็ต้องจับไม่จับมันก็ต้องหล่นแต่เป็นข้ออ้างของผู้ชายหนุ่มเพลย์บอยคนนึงว่าก็อาจจะเป็นการปฏิรูปความรักมากเกินไปเรียกว่าปฏิรูปความรักท่านผู้หญิงก็สมัยใหม่มากเพราะว่าสมัยใหม่เรียนที่ฝรั่งเศสมาเรียนที่โลซานเป็นนักเรียนโลซานอ๋อที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เรียกว่ามองเห็นการใช้ชีวิตของฝรั่งว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เหมือนหนังฝรั่งนี่มันไม่เห็นมีอะไรเสียหายนะครับหลังจากนั้นก็ได้แต่งงานกันเมื่ออายุเท่าไหร่ฮะ25ครับ25ได้กันทั้งคู่ได้กันทั้งคู่แล้วก็สงครามยังไม่เลิกผมต้องไปอยู่แก่งคอยไปปลูกเรือนหอเองที่ริมแม่น้ำป่าสักเรือนหออยู่ริมแม่น้ำป่าครับอยู่หน่วยทหารย้ายไปอยู่แก่งคอยแล้วมีพยานรักคนแรกตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูกสาวก็สงครามเลิกพอดีพอประกาศสงครามเลิกก็เกิดพอดี8พฤศจิกาครับเกิด8พฤศจิกาหลังจากแต่งงานกี่ปีฮะปีเดียวครับปีเดียวนะครับขนาดที่ตั้งท้องก็สงครามเลิกพอดีแล้วก็คลอดที่โรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็ลูกชายเกิดอีกปีต่อมาก็เกิดอีกคนเป็นผู้ชายผมมี2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนท่านอยากให้ประเทศไทยในฝันของท่านเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับผมคิดว่าผมอยากได้สองอย่างที่ดีหนึ่งรัฐบาลที่ดีครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจนะถ้าว่าเรามีคนเป็นคณะรัฐมนตรีที่ดีแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรัฐธรรมนูญทั้งนั้นอะไรครับกับอีกอันมีเจ้าหน้าที่ปกครองที่ดีครับถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ปกครองที่ดีในประเทศไทยนี่สวรรค์เป็นพาราไดซ์ครับเวลานี้ยังไม่ดียังต้องโกรธขันเรื่องวินัยกันให้มากเอาละครับวันนี้เราคุยกันสบายๆทั้งเรื่องการเมืองบางๆและเรื่องส่วนตัวของท่านไปมากทีเดียวรายการ Number 1 Show ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเรานะครับครับขอบพระคุณครับซึ่งก็เป็นความหวังของพวกเราชาวไทยทุกคนเหมือนกันนะครับที่อยากจะมีผู้นำที่ดีมีรัฐบาลที่ดีที่จะพาให้ประเทศชาตินั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จ